สิบข วันที่ยังไม่ได้เขียนมาเหมือนเดิมครับคุณครูยังคะเรียบร้อยทั้งวันที่และคำสั่งแล้วดูนะคะตัวอย่างคำสั่งวันนี้ให้นักเรียนเขียนคำจากคำอ่านตัวอย่างของคุณครูคุณครูเขียนคำว่าโทรทัศน์ใช่ไหมคะคุณครูเขียนทำอะไรมาให้คะคุณครูเขียนคำอ่านมาให้นะคะให้เด็กๆเขียนเป็นอะไรคะเขียนเป็นตัวเขียนก็คือต้องเขียนว่าไงคะเขียนเป็นโทรทัศน์แบบนี้เข้าใจไหมคะทีนี้ของคุณครูนั้นคุณครูทำเป็นสไลด์นะคะคุณครูทำเป็นสไลด์นักเรียนดูตัวอย่างบนกระดานนิดนึงค่ะนะคะเพราะนักเรียนต้องเขียนลงในสมุดเวลานักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนแค่บรรทัดเดียวแบบนี้เห็นไหมคะคุณครูขอโทษทีเขียนด้วยสีแดงเนาะข้อที่หนึ่งสมมติเป็นข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนว่าโทรทัศน์อันนี้ลอกคำจากคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็เว้นช่องหนึ่งช่องเขียนเป็นเว้นช่องหนึ่งช่องโทรทัศน์เข้าใจไหมคะแบบนี้นะคะหนึ่งบรรทัดของนักเรียนพอข้อที่สองนักเรียนคะข้อที่สองดูนะคะข้อที่สองสมมติว่าคุณครูให้เขียนคำว่าสารพัดครูก็จะเขียนสออาสารออาระอันนี้คือจากโจทย์พอคำว่าเขียนเป็นเด็กๆไม่ต้องเขียนแล้วเข้าใจไหมคะตรงนี้เว้น1ช่องหรือ2ช่อง3ช่องก็ได้นะคะมันจะได้เขียนได้ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายละอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนสารพัดเข้าใจไหมคะพอข้อที่3ก็เขียนโจทย์แล้วไม่ต้องเขียนคำว่าเขียนเป็นนะใครก็ใส่เครื่องหมายละแต่เครื่องหมายตรงนี้ต้องตรงลงมาเมื่อปีที่แล้วมีคนก็เขียนสมมติว่าคำสั้นๆคำว่าเสริมนักเรียนก็เขียนสั้นๆแต่นักเรียนมาใส่เครื่องหมายละตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องเขียนให้มันตรงกับอะไรคะกับคำว่าเขียนเป็นเพราะเรากำลังละคำว่าเขียนเป็นเข้าใจแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายวรรคตอนเหมือนกันนะเครื่องหมายวรรคตอนมีหลายชนิดถ้าเข้าใจแล้วไปข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งโอ้โหสารพัดจริงๆด้วยเขียนลงไปเลยสารพัดเขียนเป็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
ต่อไปข้อที่2ข้อที่2ค่ะข้อที่8โชคดี
ข้อที่9ธรรมดาและข้อที่10เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไหมคะตอบด้วยหรือยังคะเขียนเป็นด้วยหรือยังคะไหนใครยังไม่ได้เขียนเป็นมีไม่เอ่ยไม่มีโอ้ห้องนี้เก่งอีกแล้วไม่มีเวลาพูดครับคุณครูเพราะว่าผมกำลังขมักเขม้นอยู่กับการเขียนค่ะนะเหลือเวลาอีก3นาทีโอเคเดี๋ยวมาดูคำเฉลยกันนะคะกิจกรรมวันนี้เขียนคำจากคำอ่านคุณครูบอกว่าตัวอย่างโทรทัศน์ก็เขียนเป็นโทรทัศน์พร้อมหรือยังคะกับคำตอบพร้อมแล้วนะคะข้อที่1ค่ะสารพัดเขียนเป็นสารพัดเอนะคะไม่ต้องมีอะนะต่อไปข้อที่2บริเวณเขียนเป็นบริเวณนอนเนนเป็นตัวสะกดนะคะไม่ใช่นอหนูนอหนูเป็นคำอ่านเพราะอยู่ในมาตราแม่กดแม่กลนะคะขอโทษเพราะเขียนต้องเป็นนอหนูนะไม่ใช่ลอลิงด้วยต่อไปรถชานะมาตราแม่กดทั้งสองตัวเลยสอเสือต่อเต่าสระอิต่อไปสุขภาพติ้งต่องบางคนก็มือหยิกแล้วค่ะตอนนี้กำลังลอกคำหนึ่งไปเลยไม่เป็นไรดูดีๆก่อนอากาศเขียนเป็นอากาศโทรศัพท์อากาศใช้สอสาราเป็นตัวสะกดนะต่อไปโทรศัพท์เขียนเป็นโทรศัพท์นะถ้าศัพท์แบบนี้คือศัพท์เขียนคำอ่านศัพท์หมูศัพท์แมวถ้าโทรศัพท์ต้องเขียนแบบนี้นะจ๊ะต่อไปสมบูรณ์เป็นบูนแบบนี้นะคะรอเรือเป็นตัวสะกดมีนอนเนนการันข้อที่8โชคดีถ้าโชคกอไก่คือเปียกโชคแต่โชคดีที่สุดเลยวันนี้คอควายนะคะเปลี่ยนเป็นคอควายแล้วก็ธรรมดาธรรมดาเขียนเป็นรอหันทอรอหันมอนะคะธรรมดาสุดท้ายคำว่าเสร็จเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะต้องมีรอเรือมาควบด้วยแล้วจอจานเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่อะไรจ๊ะแม่กดนะคะใครได้10คะแนนเต็มเลยวันนี้ฮะมีไหมคนได้10คะแนนเต็มโอ้เก่งมากใครได้9คะแนนเอาผิดคำว่าอะไรคะโทรศัพท์ใครที่รู้ตัวว่าผิดคำไหนลองกลับไปอ่านคำนั้นแล้วก็ทำไมคะฝึกเขียนหลายๆครั้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำไมเดี๋ยวเราก็จะเขียนได้แล้วก็จะอ่านได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วการบ้านที่ฝากไว้คืออ่านหนังสือเรื่องนอกเมืองนายกรุงบทที่10อ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วผู้ปกครองให้คะแนนพร้อมกับลงลายเซ็นมานะคะพรุ่งนี้นำมาส่งคุณครูค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ